สวัสดีแชนแนลจิราติก้าสเต็ปบายสเต็ปนะคะวันนี้จะมาแนะนำการแชร์ประสบการณ์ดีกว่านะคะไม่ถือว่าการแนะนำค่ะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการยื่นเอกสารการสมรสกรณีแยกกันยื่นที่ประเทศไทยนะคะกับชาวต่างชาติวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะการสมรสที่ประเทศไทยค่ะก่อนที่จะมีการสมรสเราต้องยื่นขอเอกสารอนุญาตการสมรสก่อนนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าสมรสกับชาวสวิตค่ะก็ตอนนี้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะก็เป็นความตั้งใจค่ะว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วจะทำประสบการณ์ตัวนี้แชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังทำหรือดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะคะในตอนแรกๆเราอาจจะงงๆนิดนึงเดี๋ยวจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนให้ทุกคนได้รู้นะคะ step by step ไปค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างยากหรือง่ายแต่ขอบอกไปเลยว่ามันง่ายมากเราไม่ต้องเสียเงินนะคะเพื่อที่จะไปจ้างแบบแพงๆค่ะซึ่งมันง่ายจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้เอาไปนำไปใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเขาบอกไว้ก่อนว่าการสมรสกับคนสวิตที่ประเทศไทยกฎมันจะเปลี่ยนตลอดเลยค่ะเราต้องอัปเดตนะช่วงเวลาที่เราจะทำด้วยนะคะอันนี้ปี2019ก็ยังใช้กฎนี้อยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการเตรียมเอกสารกับชาวต่างชาติอันนี้ขอยกเคสตัวอย่างของติ๊กเองนะคะเป็นการแต่งงานกับชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งต้องขอใบอนุญาตการสมรสก่อนจะต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 สัปดาห์สำหรับการออกใบนี้นะคะตอนแรกก็ไม่รู้อะไรเลยค่ะก็เดินเข้าไปที่สถานทูตก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวอีก2เดือนค่ะแฟนจะมาที่ประเทศไทยมีเอกสารอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็ต้องยื่นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งบอกว่าให้คำแนะนำนะคะบอกว่าทำไมไม่แยกกันยื่นเอกสารกับแฟนล่ะเวลามันจะได้กระชับขึ้นในระหว่างที่รอเพราะว่าตัวใบเอกสารใบอนุญาตการสมรสมันจะใช้เวลาในการออกประมาณ 8-10 สัปดาห์ซึ่งมันก็น่าจะเหมาะเจาะกับช่วงเวลาที่แฟนมาพอดีซึ่งเราก็คิดในใจว่าเออทำไมเราถึงไม่แยกกันยื่นเอกสารแล้วปรึกษากับแฟนก็ตกลงโอเคเราแยกกันยื่นเอกสารละกันพอเตรียมเอกสารยื่นเสร็จแล้วเราก็ยื่นในส่วนของเราแต่จะต้องมีก๊อปปี้ในส่วนของแฟนด้วยนะคะซึ่งแฟนเราสามารถที่จะสแกนแล้วส่งเอกสารมาที่อีเมลของเราแล้วเราก็เอาแนบไปกับเอกสารของเราค่ะแล้วพอวันที่มาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยจริงๆเมื่อใบอนุญาตการสมรสมาถึงแล้วให้แฟนนำตัวจริงทุกอย่างของเขามาด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากพอใบอนุญาตการสมรสมาถึงแล้วเราก็เอาไปแปลค่ะแปลเสร็จแล้วก็เอาไปสแตมป์ที่กงสุลส่วนตัวเองสะดวกที่กงสุลสำนักงานสาขาคลองเตยค่ะก็ MRT คลองเตยนะคะไปง่ายและก็สะดวกค่ะพอเอาเอกสารไปยื่นเสร็จแล้วก็ใช้เวลาในการรอที่เจ้าหน้าที่จะตรวจและสแตมป์นะคะประมาณ 2-3 วันค่ะก็ไปรับเอกสารกลับเราสามารถนำเอกสารที่ได้รับการสแตมป์เรียบร้อยนะคะเอาไปจดได้ทุกเขตในกรุงเทพมหานครค่ะแล้วที่อำเภอบ้านเกิดของเรานะคะอำเภออื่นในเขตของติ๊กคือเขาไม่รับทำให้ต้องเป็นอำเภอที่เราเกิดเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลปี2019นะคะซึ่งผ่านมาเมื่อเดือนเมษาค่ะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตตลอดเวลาแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่แชร์โดยส่วนตัวนะคะก็เดี๋ยวมาดูพาร์ทการเตรียมเอกสารว่ามีเอกสารอะไรกันบ้างค่ะค่ะก็มาถึงพาร์ทการแชร์ประสบการณ์การทำเรื่องแต่งงานกับคนสวิตที่ประเทศไทยนะคะอันนี้ได้ทำบล็อกไว้แล้วค่ะก็สะดวกที่สุดก็เข้ามาก่อนเลยนะคะเอกสารของเรากรณีแยกกันยื่นค่ะคือของเราเป็นเคสที่โสดไม่มีลูกไม่เคยแต่งงานมาก่อนไม่เคยเปลี่ยนชื่อไม่มีพันธะใดๆนะคะก็จะมีเอกสารที่ต้องเตรียมค่ะเข้าไปที่ www.eda.admin.ch/bangkok ค่ะอันนี้เป็นเว็บของสถานทูตนะคะถ้าเข้ามาเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ค่ะเอาขั้นตอนแรกก่อนนะคะ service เสร็จแล้วก็มาตรง selection ค่ะเลือก civil
status affair ก็จะมี marriage birth date ect นะคะก็คลิกไปที่ civil status affair ค่ะตอนนี้ก็มาที่ marriage and register partnership นะคะค่ะก็อ่านขั้นตอนแต่ละอย่างนะคะว่ามีอะไรบ้างก็เลื่อนลงมาค่ะข้างล่างนะคะก็จะมีเอกสารค่ะ marriage thailand ก็ marriage in thailand มีภาษาอังกฤษแล้วก็มีแบบภาษาไทยด้วยนะคะ pdf กดภาษาไทยค่ะนี่ค่ะพอเข้ามาเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยสำหรับสัญชาติคนสัญชาติสวิสนะคะนี่คือเอกสารของแฟนค่ะก็มีหนังสือเดินทางหนังสือรับรองสัญชาติการสมรสซึ่งแฟนจะต้องไปขอที่เกเมเดของเขานะคะหรืออำเภอของเขาค่ะแล้วก็หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่มีอายุไม่เกิน6เดือนค่ะหนังสือรับรองรายได้ทรัพย์สินอันนี้เขาก็ต้องไปขอเขาที่ประเทศของเขาเองนะคะเอามาดูในส่วนของเราค่ะหนังสือเดินทางนะคะหรือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะสูติบัตรทะเบียนบ้านหนังสือรับรองสถานภาพทะเบียนครอบครัวอันนี้สามารถไปขอคัดเพิ่มได้ที่สำนักทะเบียนกลางค่ะแต่เราสามารถขอคัดแค่สำนักทะเบียนบ้านก็ได้นะคะขอคัดแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะถ้ามีแต่ภาษาไทยนะคะก็ต้องเอาไปแปลแต่ถ้าเป็นคัดแบบภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องแปลค่ะเอาไปรับรองที่กงสุลได้เลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย